เริ่มวันที่2กันแล้วนะครับผมเห็นไหมข้างหลังตึกไกลๆมีก็อดซิลล่าด้วยนะครับวันนี้เราจะไปคาวาคุจิโกะอันนี้ประมาณ10องศาได้ครับเราอยู่ชินจูกุนะครับเราไปคาวานี่บรรยากาศตอนเช้าต่างกับตอนกลางคืนมากเลยนะครับแล้วแบบว่ามันก็ไม่ได้สะอาดมากนะดูขยะเต็มพื้นเลยนะฮะโอเคไปเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปขึ้นรถบัสนะฮะมาเจอกันตอนนี้เราก็ถึงคาวาคุจิโกะเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆด้านหลังตรงเนี้ยมันจะเป็นฟูจิซังนะครับหรือภูเขาไฟฟูจิแต่ว่าเมฆมันบังครับนี่เราอยู่ที่สถานีนะครับเพิ่งมาถึงเลยเวลาประมาณเที่ยงแต่กำลังแสบตาเลยฮะโยตอนนี้นะครับเมฆมันก็เริ่มเคลื่อนตัวไปทำให้เราได้เห็นฟูจิซังแบบชัดๆแล้วนะครับผมที่พักเราก็อยู่ตรงนี้เลยครับคาวาคุจิโกะสเตชันอินนะครับนี่เห็นฟูจิเป็นครั้งแรกนะครับโอ้ยนี่เรามาทางซากุระนะครับร้านอะไรเหลือตาก่อนชื่อร้านเทมปุระเลยฮะอยู่อะไรนะเทมปุระเลสเตอร์ลองอยู่แถวคาวาคุจิโกะนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับเขาจะเอาจานมาวางก่อนแล้วก็ค่อยๆเอาตามเซตที่เราสั่งนะครับนี่คนนี้กินโซบะครับรุ่นเดียวมีช้อนครับช้อนหรือกระบวยเฮ้ยน่าตื่นเต้นขนาดเลยอ่ะไหนๆให้พี่ยาชิมหน่อยจริงเหรอยกเลยครับแบบร้อนๆเลยไม่ต้องเป่านี่ไลฟ์อยู่อ่ะเฮ้ยจริงเหรอเอาไปเล่นไปเล่นดีชิมหน่อยดิไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงไม่เผ็ดเลยก็ได้โอ้กุ้งมาแล้วของเรากุ้ง3ตัวชิมเซ็ตชิมเสร็จได้กุ้ง3ตัวแล้วก็ได้ปลากระเป้าใช่ป่าววะปลากระเป้าอุ้ยหน้าตาครับมีฮุก้าลองอานาโกะครับวิธีการกินเทมปุระคือคีบอันใหญ่ๆกรอบขนาดไหนขอบขนาดไหนถามใจดูดีมากเลยเหรอเดี๋ยวน้องเนวชิมเร็วทุกคนต้องเป็นพิธีกรคืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เลยว่าเป็นไงน้องเนวได้อยู่นะไอ้นี่อะไรรีวิวกากหมูเหรออันนี้มันจะเหมือนจะเป็นใช่โปนะครับใช่โปใช่เหรอเหมือนอะไรทอดอ่ะไอ้ยารีวิวของทอดหน่อยผักรีวิวผักหน่อยรีวิวมะเขือม่วงรู้ละมันทอดอะไรมาผสมรีวิวมะเขือม่วงหน่อยอันใหญ่มากจริงๆเสิร์ฟข้าวเปล่าไปกินกับนี้ก็ได้แล้วเนี่ยมะเขือรู้เป็นไงทั่วไปหายเพราะว่าเขามีกุ้งแค่ตัวเดียวอ่อนแอไงเนี่ยเราจะลองนี่คุณอะไรนะอานาโกะครับปลาไหลทอดเทมปุระผมจะลองชิมนะครับมันเหมือนมันห่อไปเนี่ยห่อกับแตงกวาอร่อยจริงครับตัวนี้เหรอโหเด็ดว่ะน่าสั่งเลยปลาไหลดีมากมันห่อกับแตงกวากุ้งเมื่อกี้ชิมไปแล้วก็ใช้ได้นะครับกินไปหมดเลยมันไม่ได้มีแป้งเยอะมันเป็นแบบแป้งกรอบๆข้างนอกนิดเดียวร้านนี้ใช้ได้นะครับใครมาคาวาคุจิโกะลองมาดูหรือว่าแต่ว่าผ่านมีอยู่ร้านเดียวร้านอาหารน้อยมากน้ำซุป สดชื่นปะหน้าคนถ้าไม่กินเนี่ยมาไม่ถึงเพราะว่ามีอยู่ร้านเดียวอันนี้นะครับร้านที่เรากินเมื่อกี้ลืมถ่ายหน้าร้านนะครับกินกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลุยกันต่อครับผมนี่อะไรไอติมอะไรนะเรียกว่าอะไรไอติมพาโบมินิที่เซเว่นอันเท่าไหร่เนี่ย160 เยนเองโอ้ขึ้นชื่อว่าพาโบเดี๋ยวจ่ายตังค์แล้วจัดโชว์แกะกินรีวิวเลยฮะเดี๋ยวช่วยรีวิวสัมภาษณ์เป็นคนๆไปว่าพาโบไอติมแท่งจะเป็นยังไงคราวที่แล้วที่เราไปกินกันมันเป็นอะไรนะเวเฟอร์เขาจะไอติมแท่งเนอะอร่อยไหมตกลงคุ้มค่าไหมควรซื้อไหมพาโบควรซื้อเพราะว่าประเทศไทยไม่มีประเทศไทยไปต่อคิวซื้อพาโบเอาเฮ้ครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปไหนคาวากุจิโกะเล็กไอ้ทะเลสาบคาวากุจิโกะนะครับ700 เมตรครับ700 เมตรมาวันนี้เหรอถนนบ้านเมืองที่นี่ก็ดูสวยงามมากนะครับนี่อันนี้ใครครับมาใครเนี่ยมาใครมากับคุณสิริขวัญครับเรียกว่ามิซึฮะเฮ้ยมิซึฮะสิรินางกับสิริขวัญนะครับเราจะพาไปที่ไหนนะไม่ทันครับจับไม่นานคาวากุจิโกะเล็กอย่าจับมือได้ไหมเอ้ยคนมาคนเดียวก็ฉุนนะเดี๋ยวไปถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะบรรยากาศเป็นไงครับนี่นะครับเราก็มาถึงทะเลสาบคาวากุจิโกะเล็กแล้วนะครับอากาศเย็นมากบรรยากาศดีด้วยฮะมีรอสันมีอะไรด้วยนี่ฮะคือจะมีเรือเป็ดให้ปั่นอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่บรรยากาศยามเย็นครับของคาวากุจิโกะเล็กมีเรือเป็ดให้เช่านะครับเราสวัสดีครับเช้าวันที่3ที่คาวากุจิโกะนะครับมองวิวออกไปเราจะเห็นภูเขาไฟฟูจิแต่ตอนนี้ก็เป็นเซตอาหารเช้าที่ทางที่พักเตรียมไว้ให้นะครับน่ารักจุ้มจิ้มมากโนข้าวครับไม่มีข้าวครับเป็นการกินที่ชิลมากดูหันไปดูฟูจิชัดเจนว่าไงพี่จ้างครับเราจะไปไหนครับไปรีวิวไอคาวากุจิโกะเล็กโอเคโลเบอันนี้โลเบมาดูข้างหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายวิวจากคนกระเช้ามาให้ดูกันนะครับ าศจากข้างบนสวยมากโอ้ยนี่เราเดินขึ้นไปอีกนิดนึงเป็นมุมที่เราสามารถเห็นฟูจิได้แบบเต็มตาเลยครับสวยงามมากแถมนี่มีกล้องส่องทางไกลด้วยกล้องส่องทางไกลมันจะเห็นไหมเดี๋ยวผมลองโอ้ยมันใช้ไม่ได้แน่เลย ไม่เห็นอะไรเลยสวยงามครับแล้วบนนี้ก็จะมีนี่มันจะมีข้างบนอีกนี่อะไรทานุกิชาวะชายะที่ขายร้านขายของที่ระลึกนะครับมีศาลเจ้าทานุกิด้วยเดินไปดูดิอ่ะนี่เขาจะมีเป็นมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะฮะเสียตังค์ศาลกระต่ายศาลกระต่ายมีกระต่ายอยู่ด้านในฮะสวยดีครับถ้าใครมาก็ควรจะขึ้นมานะผมว่ามาทั้งดีลองเนวรีวิวกล้องส่องทางไกลคือตอนนี้โดนเมฆบังพอดีฟูจิมองไม่เห็นน้องเนวดันไปหยอดกล้องจังหวะที่ไม่เห็นอะไรวะโอ้โหเรามีสาวมารีวิวกล้องให้คือมันระยะใกล้แค่หนึ่งเนี่ยลองยกแล้วดูลงตัวเมืองก็ได้ส่องไปที่ตัวเมืองอ่ะชัดปะเป็นเมืองแบบชัดเจนแบบไปเห็นเป็นด่านเก็บทางด่วนอ่ะเหมือนทางด่วนเชดชัดขนาดเลยเหรอมาตองเร็วขอลองมั่งขอลองมั่งแล้วหนูถือให้มันชัดมากใช่มันชัดมากเสียดายอ่ะถ้าแบบไม่บังมันน่าจะเห็นชัดเลยอ่ะรีบหมดแล้วได้กี่นาทีวะเนี่ยร้อยเยน1 นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่องเรือเล่นกันนะครับที่ทะเลสาบปกติมันจะล่องไปแล้วจะได้เห็นฟูจินะครับแต่วันนี้อย่างที่บอกเมฆมีมากทีมงานก้มหน้าก้มตาอะไรหมดเลยฮะเนี่ยครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มล่องเรือกันนะครับโปรวิซี่ครับทำอะไรอยู่ครับ เดี๋ยวช่วยรีวิวหน่อยว่าตรงไหนคืออะไรที่เราควรจะต้องไอ้นี่กันสะพานนั่นเขาเรียกสะพานอะไรปิ่น 9ครับ ปิ่น 9มันไม่คล้ายเลยตังฮีหรือเปล่าเฮ้ยมารีวิวต่อยฟูจิจังอยู่ไหนเนี่ยเมฆบังนะหนาวลงตอนแรกนึกว่านั่งเรือแล้วจะฟิลดีมันก็ไม่ต่างกันเลยตัวนี้ก็แล้วเพิ่มเติมความคือลมหน้าตึงนะครับนี่เราก็มาพักกินข้าวกลางวันนะนะใส่ดูหน่อยที่อะไรใส่ดูดิโอ้ติดไว้ก่อนยังไม่เสร็จหมูสไลด์กระทะร้อนนะครับเอาเป็นเซตนี่ก็แกงกะหรี่หมูทอดน่ากินใช้ได้กินละบายอันนี้ก็เป็นร้านขนมเค้กนะครับผมน่าจะเขียนว่าอะไรชีสเค้กการ์เด้นนะฮะเข้าไปดูว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างวันนี้มาให้สาวๆรีวิวเค้กกันแล้วกันครับ พอดีเดินมาเจอร้านชีสน่ากินมากอันนี้ดีแรชีสอันนี้เดี๋ยวเราจะซื้อ3 ชิ้นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็มีช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตเหลือชิ้นเดียวมันเขียนว่าอะไรทีรามิสุนี่ช็อกโกแลตเนี่ยใช่ทีรามิสุเราเลือกที่เหลือน้อยเพราะว่าเหลือน้อยแสดงว่าอร่อยตรรกะที่ซัวมากโอเคเอาครับได้เวลารีวิวแล้วฮะใช่แกะกล่องเลยอันบ็อกเห็นเราแบบรู้สึกเสียชื่ออะไรก่อนขอแบบแรชีสตัวของนี่มันแบบมันแบบอะไรจริงเหรอไหนปอเลยดิมันไม่เปรี้ยวจนเกินไปส้มหมอนะดูการข้าวดิดูเทียบกับข้าวตักคำเท่าไหร่เป็นไงโอเคเข้มว่าไงผมเข้ามันแบบช็อกโกแลตเยอะมากค่ะให้น้องเนลรีวิวพี่ปาต้องฝึกไว้ส่วนของอร่อยจะไม่ค่อยของหวานนี่น้องเนลลองอะไรของหวานนี่ผู้ชายที่มีตะกิวของหวานนี่ใครไอ้แบงค์แต่ลองหลายๆอันน้องเนลว่าดูปอหน่อยบอกว่าบอแบบตักไม่มีศิลปะเนี่ยเหมือนกินข้าวอ่ะนี่ดีเหรอดีสุดเลยเหรอทีรามิสุเฮ้ยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าร้านนี้แลว่ะดูเรื่องขนมเราไว้ใจได้เลยครับถ้าไม่ให้มันก็จะเอามือกินเนี่ยแต่ไหนผู้หญิงบอกว่าดีไหนลองให้ผู้ชายรีวิวบ้างให้บาสรีวิวนะครับจากผู้ที่ไม่เคยกินขนมมาไม่ใช่สายขนมเป็นคนไม่ค่อยกินขนมพวกนี้แต่เราไม่ได้ออกเลยไหมไม่แดงไม่ได้นั่นมันกระดาษไม่ใช่ช็อกโกแลตใช่ไหมดิรีวิวหน่อยจากผู้ชายที่ไม่ชอบขนมหวานไม่กินขนมหวานเฉยๆก็ดีเฮ้ยอร่อยเฮ้ยถึงขั้นซ้ำอันอื่นหน่อยกูจะได้แดกบ้างกูจะถ่ายนานละกินนี้แน่อร่อยอมก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าครับโอ้ยขอบคุณครับเป็นไงบ้านอร่อยเลยเว้ยโอเคถึงเวลากินของเราแล้วก็ประมาณนี้นะครับใครมาแถวคาวากุจิโกเละก็มาลองกินดูแล้วกันร้านอะไรวะชีสเค้กการ์เด้นตามที่ตอนแรกถ่ายนั่นแหละครับนะครับคุณวิซี่ช่วยรีวิวเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ไอติมของคีเมียเนื้อไอติมอ่ะแล้วลักษณะเหมือนนมวัวเลยนะเหมือนนมหมดอัดเม็ดนมหวานเลยเปล่าไม่หวานนะไม่หวานยิ่งหวานมากไอติมไม่หวานมันกินยังไงมันหวานไม่เลี่ยนอ่ะนี่ปกติผมเป็นคนไม่ถูกไอติมนะเพราะอะไรกินได้มีเรื่องกันตลอดได้ผมทำได้แหละพวกคนก็น่าจะทำได้รีวิวคุยรีวิวเนื้อแป้งและเนื้อโคนหักเป็นไงล่ะโคนดีมากรสชาติเนื้อโคนละเอียดเหมือนคุกกี้นั่นแหละจุดขายของมันเท่าไหร่ตัวนี้500 เยนอ่ะคุ้มไหมเหมือนแดกข้าวจาน พารากอนมีขายเว้ยพารากอนมีขายรู้ป่ะคนเท่าไหร่ประมาณ200แต่เล็กกว่านี้นะเนี่ยคนใหญ่กว่าเคยกินมาที่พารากอนรู้ว่าเล็กกว่านี้โอ้ยจะถามได้ไงว่าเคยกินหรือเปล่าเคยไหมถ้ามึงไม่สั่งเกินมากูไม่กินหรอกรีวิวเหลือสั่งเองปรากฏแดงสั่งเกินโอเคแล้ววันนี้ครับเราจะมารีวิวห้องอาบน้ำชายกับนายวิตตี้นะครับวิทยาโอ้รองเท้าเขาถอดให้เป็นจุดนะครับถอดอย่างนี้ถอดนี่เหรอจุดเนี้ยชืบนี่เป็นผ้าปิดอะไรปิดเป้าครับอ๋อไม่มีคนอยู่เป้าไม่มีครับไม่รู้อะไรจะภาพนั้นนะออนเซนไซกามะเนี่ยเดี๋ยวเชิญคุณวิทยาเข้าไปเปิดชมวิวก่อนไหมได้ครับวันนี้เราจะอาจจะมีเห็นเนื้อหนังนิดหน่อยเก้าอี้โอ้โหเก้าอี้เราหน้าจะเปิดนั่นหน่อยนะครับเปิดกระจกชมวิวนี่ครับสามารถเปิดกระจกได้ประตูนิ่มๆประตูไม่ต้องล็อกครับเฮ้ยมาแต่งตัวก่อนมันต้องเข้าไปยังไงเดี๋ยวทำแต่ต้องเซ็นเซอร์หน่อยเมื่อกี้ไม่อันนี้พานี่มาไอ้บ้านี่ไอ้มึงเซ็นเซอร์ด้วยเหรอไม่เซ็นเซอร์เดี๋ยวกูเข้าไปเซ็นเองว่าก่อนเลยป่ะมึงก็แก้ผ้าเลยเปิดเข้าไปแล้วเห็นตูดนั่งอยู่เห็นตูดได้หรอมึงก็ราดน้ำอยู่อันนี้ราดน้ำเลยเฮ้ยอย่ามึงรีวิวนั่งก่อนมึงก็ตาแบบเดินเข้าประตูมาไม่กูได้เริ่มได้ถ้าเดินเข้าประตูมาแล้วก็เห็นแบบตอนแรกคนก็เดินจะมาไอ้นี่แล้วก็หันไปแล้วตุ๊บแล้วเห็นแล้วเอาอาบน้ำอยู่แต่เมื่อกี้กูถ่ายต่อเนื่องมาไงยังไม่ได้หยุดถ่ายเลยอ่ะเลยถ่ายอยู่เนี่ยแต่ตอนอาบน้ำหน่อยตรงไหนทำอะไรได้บ้างเนี่ยอาบน้ำค่อนข้างเย็นนี่ผมกดไม่ต้องซูมเยอะแต่มันจะกดนี่นะครับแต่ก็ลงเพื่อที่จะให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นมันมีบอกอยู่ว่าฮอตกับคูลนี่เฮดอันตี้สูดเอาเราก่อนที่จะลงไปแช่ในนี้เราก็ต้องทำการอาบน้ำให้สะอาดก่อนนะครับใช่ครับนี่ครับได้แล้วโอ้โอ้ไม่ได้โอเครีวิวโหดมากวันนี้โอเคมาต่อมาจะมารีวิวผ้านะครับว่าผ้าจะทำอะไรได้บ้างสอนหน่อยครับโบวิชผ้าอย่างแรกเลยครับนอกจากเอาไว้ปิดใช้ติดตรงนี้ครับติดครับติดนะครับปื๊ดโอเคตึ๊ดเซนเซอร์ครับไม่ให้ดูอาจารย์เข้าไปครับใช่แล้วก็มันก็จะมีอีกนะครับไว้ขัดไว้บิดเอามาบิดครับไม่ใช่ครับนี่มาขัดครับขัดผิวนี่ก็ได้โอ้โหโคตรตุ้นเลยฮะขัดหลังไม่มีใครขัดให้พวกเราอาบน้ำผู้ชายครับต้องแบบนี้โอ้ยนี่ครับพอขัดขี้คายได้หมดครับเสร็จแล้วเดี๋ยวรีวิวตอนโดดตอนลงเลยแล้วกันกลัวมันเห็นแล้วนะเอามือปิดไว้หน่อยวิธีการลงออนเซ็นที่ถูกต้องลงยังไงก้าวถอยหลังลงครับเดี๋ยวก็หัวที่มาพยายามมือปิดร้อนประมาณไหนโอเคเดี๋ยวเราไปแช่น้ำกันรู้สึกฟินไหมไม่ตัวแล้วต้องรออีกสักพักครับเสือดีขึ้นออนเซ็นเขาบอกว่าพอแช่ร้อนๆมันจะช่วยเราแบบผ่อนคลายเลือดไหลเวียนดีนะครับเวลาปวดเมื่อยมาก็จะช่วยได้ก็ทำให้เราหายเมื่อยโอเคอะไรนะประโยชน์ของผ้ามีอะไรนะครับนอกจากที่จะมาเช็ดตัวขัดผมขัดผิวได้นะครับก็พกหัวได้ด้วยสำหรับแบบว่าไม่ให้น้ำโดนผม เอ้ยทำอย่างนี้ดูญี่ปุ่นเลยเนี่ยนะครับมันจะเป็นวิถีเรานี่คนนี้เป็นดารานะครับหน้าหล่อเป็นใครนะผมว่านะเจมจีครับผมเจมจีครับอยากดูหนังเจมจีไหมไม่ได้ติดเลยงั้นขึ้นถ้าเราอยากจะแบบออกกำลังกายด้วยแล้วก็แบบดูโพไม่เหรอมึงไลฟ์เหรอไม่ได้ไลฟ์โอเคไลฟ์ดูโพ